ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดขึ้นชกในรายการเดียวกันครับคู่ต่อไปก็จะเป็นไผ่ทองคนนี้ไผ่เงินสอสริญญาหรือว่าไผ่เงินสิทธิ์เจ๊เอ็มคนเดียวกันนะครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนสายลับเล็กจิตเมืองนนท์แพ้น้องยก2กวางเพชรหนุ่มบาคดีตั้งแต่ปี63นะครับแล้วก็กลับมาหายใจไว้ไฟล่าสุดเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาครับที่สนามมวยแห่งนี้ก็พลิกแพ้คะแนนเพื่อไทยเล็กสอสอมานิชชลบุรีมามาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีมิสเตอร์ป๋องนะครับน้องแจ๊ดยังไม่ได้มาครับเอ้าคู่แรกวันนี้นะครับโทเทงจากกัมพูชาน้ำเงินไผ่เงินนะครับของไทยเราโอ้โหไอ้น้ำเงินไผ่เงินนี่ที่หน้าอกนี่น่ารักมากเลยครับในน้ำหนัก108ว่าขวาไปโทเทงนี่เป็นแฝดน้องนะครับไผ่เงินครับไผ่ทองแฝดพี่ขวาครับยกซ้ายบางครับโทเทงครับเตะซ้ายไปก็ยกขวาบางเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยทางเดียวกันนะครับก็คือเป็นมวยขวาทั้งคู่ครับออกซ้ายหน้าครับไผ่เงินโทเทงขยับเข้าหานะครับต้องระวังหมัดให้ดีนะครับทางด้านของไผ่เงินครับกำปั้นไม่มีรูนี่ไม่เข้าใครออกใครครับเหยียบซ้ายแล้วเตะขวาครับเอาล่ะครับพยายามจะต่อยลำตัวครับเตะขวามาครับไผ่เงินครับเกี่ยวได้โทเทงลูกนี้ล้มลงไปครับลุกขึ้นมายิ้มแย่ๆครับ25ปีครับเบญจเพศพอดีเป๊ะเลยนะครับส่วนโทเทงนี่อายุ18ปีครับอายุห่างกัน7ปีครับจะมีผลขนาดไหนกระดูกประสบการณ์มวยอยู่ที่มุมน้ำเงินแน่นอนแล้วครับแต่ว่าสดแรงขึ้นมาร่างกายดีอยู่ที่มุมแดงครับลูกนี้แม่ทีบครับเสียหลักเสียเหลี่ยมครับล้มไป2รอบแล้วนะครับไผ่เงินครับอ้าวแม่คู่แรกวันนี้นะครับลุ้นเลยโทเทงแดงกัมพูชานะครับน้ำเงินเอาไผ่เงินไผ่เงินเสียเอกมาเองเสียเอกมาเองเอาแหมพยายามเน้นงานเล่นงานช่วงล่างครับขยับสร้างจังหวะครับท้ายปลายยกที่1ครับถือว่าเปิดเกมกันเร็วเลยนะครับนี่คือผลงานของ3ประสาน3พลังสำคัญครับดร.วิชิตอองละออสมจิตแว่นแก้วและก็ซ้อเอเมืองนนท์สุนทรีโลหะพืชรังสรรค์คู่มวยทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับย่อยอาหารเที่ยงกันหน่อยครับเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปแข้งซ้ายนี่ยกขวาบังเอาไว้ครับยังมีกันมีแก้กันอยู่นะครับตอนนี้พี่แจ๊ดธรรมราชมาประจำการแล้วครับมาแล้วนะมาแล้วนะป๋องมิสเตอร์ป๋องมาแล้วใช่ไหมหรือว่าหนีไปกับสาวปราจีนบุรีซะแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นนะอย่านะที่บ้านดูอยู่นะโยนระเบิดให้บ้านคนอื่นแหมลูกนี้เตะหลุดนะครับทางด้านของโทเทงท้ายๆครับท้ายๆแล้วนะครับน่าจะผ่านยกแรกไปได้แล้วครับขยับเตะขวาต่อยขวาแล้วก็เสียงระฆังมาพักแป๊บเดียวครับนี่มีแต่เพื่อนมีแต่พี่แล้วก็มีแต่น้องครับเอาล่ะครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งของคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์รวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับกำลังเข้มข้นแล้วครับแม้ว่าจะเป็นแค่ยกที่2ก็ตามครับอยากกับพิตานะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับโทเทงครับจากเขตกันดาร์นะครับกัมพูชาครับรายนี้ไฟที่ผ่านมาชนะน็อกทางด้านของซ้ายนครนะครับชนะน็อกทางด้านของซ้ายนครมาครับหมัดขวาหนักแรงนะครับท่านผู้ชมครับดูดีๆครับแข้งขวานำเข้าไปแม่แต่ว่าแฝดน้องครับนี่แฝดจากสุราษฎร์ธานีครับไผ่ทองสอสริญญาหรือว่าสิทธิ์เจเอ็มนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพันรังสีครับเก่าเกมกระดูกดีนะครับเคลียร์ขาหน้าโอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจนะครับลุ้นว่าทางด้านของไผ่ทองจะโดนหมัดไม่โดนหมัดครับอ้าวไฟแดงโทเทงนะครับน้ำเงินไผ่เงินอ้าวปล้ำไปปล้ำมาอ้าวยังตีไม่ถนัดนะครับอ้าวโทเทงแดงนะครับกัมพูชาน้ำเงินไผ่เงินครับอ้าวเตะขวาไปทีนึงแหมได้ขวานี่หลุดนะครับพยายามโต้ครับระยะห่างนี่ถึง7ปีด้วยกันนะครับเตะขาครับโทเทงครับต้องเน้นลูกหนักละครับเตะขาเอาเตะขาคืนครับไผ่เงินครับเอาเตะขามาแหมขีดเส้นดวนเตะขาแล้วครับตอนนี้เอามีศอกปากมาครับศอกขวาของไผ่เงินครับแทงเข่าซ้ายครับความเป็นมวยอยู่ที่ไผ่เงินนะครับแต่ว่าร่างกายนะครับอยู่ที่ทางด้านของโทเทงครับดูว่าเก่าเอาอยู่ไหมครับ
ขยับเดินต่อแล้วครับทางด้านโทเทงหมัดขวาครับนั่นแหละครับเนื้อมาจากกัมพูชาแล้วครับเคลียร์คาหน้าไอ้เงินครับค่อยๆนะครับแลกด้วยไม่ได้ครับเอาละครับตรงในวงในครับลายแขนตั้งแขนเอาไว้ครับแขนขวาขึ้นคอได้แล้วนะครับตีได้ไม่ได้ตีไม่ได้บนเวทีวรชิตแชมป์เชนครับแยกออกมาเอ้าแหมคู่แรกวันนี้ที่สุดๆสุดๆมวยดูที่ไทยจิตเมืองนนท์นะครับนี่สมจิตไว้แก้วซอยเอเมืองนนท์ดงยังคิดเอาละไปเข้าไปต่อยเข้าไปต่อย1 2 3นะครับไม่ถึงนะครับโทเทงขยับเข้าไปมันจะต่อยขวาลำตัวก็ไม่ถึงครับยังสืบเท้าลึกไม่พอนะครับนี่ครับ5หมัดนี่วืดหมดเลยครับพยายามจะบวกศอกขวาวืดเหมือนกันครับไผ่เงินครับปากขัดซ้ายก็ไม่ถึงเตะขาได้ครับเล่นยาวๆไปก่อนไหมครับโทเทงครับแม่แกห่วงต่อยอย่างเดียวครับเตะขาครับเตะขาขึ้นมาครับไผ่เงินครับมีล้วงลำตัวด้วยครับโอ้โหนั่นแหละครับปล่อยของแล้วนะครับทางด้านของโทเทงครับไผ่เงินโอ้ยศอกขวาครับใช้แขนซ้ายล็อกเอาไว้นะครับได้จังหวะสับศอกขวาครับต้องบอกว่าแค่ยกที่2เท่านั้นนะครับแต่ว่าตื่นเต้นเร้าใจนะครับของจริงของแท้มาหมดแล้วครับโทเทงขยับเข้าไปแข้งขวาครับเตะขาจ่อยางวงได้ขวางหน้าครับเนี่ยครับทางด้านของไฟเงินพยายามจะคว้าคอเลยครับแม่หมดยกที่2ครับไปชมโฆษณาโดนเตะตัดล้มนะครับไฟแดงโทเทงกัมพูชานะครับน้ำเงินไฟเงินนี่จะขึ้นยกใหม่นี่อาชีพมาแล้วหลายกำปั้นเลยทีเดียวนะครับน้ำเงินนั่นแหละครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะครับทางด้านของไฟเงินครับดันออกไปครับต้องการระยะห่างแหละครับไฟเงินครับแต่ว่าเนี่ยครับถึงตัวเมื่อไหร่ต้องบอกว่าหวาดเสียวเลยครับหมัดขวาแข้งขวาทางด้านของโทเทงนะครับนักมวยไทยจากเขตกันดากัมพูชาครับตามต่อครับยกที่3ชกสนุกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชนะน็อกคู่ต่อสู้รางวัลพิเศษจากแอตซินเหมือนเดิมนะครับแต่ก้านคอลอยสอกกลับ10,000บาทจระเข้ฟันหาง30,000บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทเท่านั้นแตกแค่ไหนนี่แจกเท่านั้นเลยนะครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับเอาบนเวทียก3อาชีพมาแล้วน้ำเงินนะครับไผ่เงินเอาโทเทงจากกัมพูชาแหมสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องเอาเรื่องกะเอาอยู่แล้วต่อยตัดลำตัวไปหมัดนึงโอ้โหนะครับหมัดซ้ายนะครับตัดลำตัวครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าครับเอาละครับทางด้านของไผ่เงินครับถึงตัวครับถึงตัวแต่ว่ายังตีไม่ได้นะครับโหนกิ้มด้านโหนกแก้มด้านซ้ายนะครับปรีออกมาแล้วนะครับทางด้านของโทเทงครับตีเข่าครับคนหนึ่งฟันศอกตีเข่าขวานะครับจับดีครับทางด้านของไผ่เงินก่อนนักเลงเข่าก่อนแล้วครับเอาโทเทงแดงนะครับกัมพูชาน้ำเงินไผ่เงินเอาอย่าไปแยงนะอย่าไปแยงนะเอาจับสวนไป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 ขวามาได้เสียได้เสียวเลยครับคู่แรกของวันนี้ครับแขนขวาล็อกเอาไว้ครับวงในต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจครับระทึกทุกช็อตเลยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับบอลรชิตจันทร์แยกออกมาเกี่ยวได้ข้อขวาใส่เข้าไปไผ่เงินค่อยๆลำเลียงนะครับค่อยๆล็อกค่อยๆเล็มครับเอาละครับโทเทงเนี่ยครับสายตาลำตัวขวาครับขวาต้องบอกว่าปล่อยมาแต่ละครั้งนี่หวัดเสียวเหลือเกินเตะซ้ายมานะครับไผ่เงินครับพยายามออกซ้ายหน้าครับแม่เร่งเกมกันเร็วแบบนี้นี่ต้องดูการดินระยะเลยนะครับปักศอกขวาไปครับพยายามจะเปิดแผลเพิ่มครับทางด้านของไผ่เงินครับต้องอาศัยความเป็นมวยแหละครับนัดกระดูกประสบงานมวยออกมาช่วยครับตอนนี้ครับอ้าวโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันเนี่ยอะไรกันนะโทเทงนะครับกัมพูชาน้ำเงินไผ่เงินเอ้ามีอาชีพมาหลายกำปั้นแล้วนะครับครึ่งแสนกว่าแล้วเอาแทงป้ายไผ่เงินเอ้าเนี่ยครับอาศัยจังหวะฉับฉวยนะครับอาศัยจังหวะฉับฉวยครับทางด้านของไผ่เงินโดนตบด้วยฮุกซ้ายครับโดนมัดนี่ต้องบอกว่าแกว่งไปแกว่งมาครับก็พยายามจะไม่สู้หน้าตรงนะครับทางด้านของไผ่เงินครับอาศัยจังหวะครับแค่ขวาเกี่ยวได้โทเทงคืนได้ไม่ได้อ้าวเข็นเททิ้งไปเลยครับโอ้ลูกนี่เสียท่าไปเล็กน้อยครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือแรงจะเหลือหรือเปล่าเท่านั้นเองครับตีเข่าซ้ายครับไผ่เงินครับเอาล็อกได้เทงขวาดีครับสวยงามเลยทีเดียวครับกดแขนเอาไว้ครับโทเทงแล้วตีเข่าซ้ายครับโทเทงนะครับไม่ใช่โทงเทงครับอ้าวขยับออกไม่ออกครับขวากับขวาครับใครออกก่อนจังหวะนี้ไม่แม่หลุดครับเอ้าโทเทงนะครับเอ้าขวาไผ่เงินเอ้ายัดไปยัดไปลาก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 เอาขวาโตแม่ตามอีกดอกนึงหมดยกหมดยกโอ้โหซัดกันอุตลุดเลยนะครับคู่นี้ครับดูนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตของทั้งคู่เลยครับเกี่ยวได้ครับทางด้านของไผ่เงินครับแข้งขวาปั้งเข้าไปครับโทเทงเกี่ยวได้ก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้าไปแล้วนะครับทางด้านของโทเทงดูเหมือนว่าจะมีตำหนินะครับตรงบริเวณโหนกแก้มนะครับ
ดูนะครับโอ้โหต้องบอกว่าแลกกันเสียวไส้เลยครับถึงอาวุธเลยนะครับชื่อไม่ใหญ่แต่ว่าต่อยไปแล้วได้ใจจริงๆ3ยกผ่านไปแล้วครับขอบคุณแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนแล้วก็เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ที่ฟี่แผงสีเขียวรวมไปถึงซาร่าครับปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่ามาเรื่องต่อยก4นะครับวันนี้ทั้งลูกหมาที่โดนตรงหนึ่งบริษัทลีน่าประเทศไทยแล้วก็จูเจ้าปู่เซินเจียวหนังด้วยครับเอ้ามาบนเวทียก4อาชีพมาหลายกำปั้นถึงแสนกว่าแล้วนะครับเอาน้ำเงินไผ่เงินไผ่แดงโทเทกัมพูชาครับนะครับขวางหน้าไว้ครับทางด้านของโทเทครับวงในครับยังตีไม่ได้แล้วครับทางด้านของไผ่เงินครับกรรมการแยกออกมากลางเวทีในช่วงพักยกนี่ทีมงานสั่งเดินแล้วนะครับทางด้านของไผ่เงินครับแต่ว่าเดินหรือไม่เดินครับเกาะในได้หรือไม่ได้ตีได้หรือไม่ได้เอาละครับขยมนะครับเข้าขวาค่อยๆลำเลียงครับกรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงเดินเข้าหานะครับโทเทงครับพยายามจะงัดศอกนะครับไผ่เงินครับชักจะย่ามใจเหมือนกันครับเตะขวาสวยครับเต็มชายโครงครับแม่โทเทงนี่ไม่บังเลยนะครับเอาละครับใช้ความเร็วครับทางด้านของไผ่เงินในวัย25ปีเตะขวามาครับเตะยัดมาเกี่ยวได้เอาพยายามครับมาเกิน29กรรมการครับไปเบรกไว้ก่อนครับเอาหมัดขวาครับผลักออกครับไผ่เงินครับไม่ปะทะซึ่งหน้าเอ้ารู้อย่างเดียวเลยครับโทเทงเอ้าในล็อกไว้เอ้ายังตีไม่ได้นะครับทำการเอ้าวรชิตแชมป์ชื่นแกะแยกออกมานี่แหละแค่คู่แรกในศึกมวยที่ไทยกินเมืองนนท์นะครับนี่เอ้าขวางไว้โทเทงเอ้าโอ้สุดไปเลยครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับมาครั้งเวทีใหม่อีกครั้งหนึ่งขยับเดินแล้วครับทางด้านของโทเทงครับแข้งขวาปัดขวาเนี่ยครับโอ้โหปัญหาก็คือเก็บอาวุธไม่เป็นนี่แหละครับโทเทงครับโดนแข้งขวาของไผ่เงินอีกแล้วนะครับแต่ว่าไผ่เงินเองก็มีแกว่งนะครับก็ดูโครงเพลงนะครับทางด้านของไผ่เงินครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นก็แยกออกมาแม่จัดตัวอย่างนี้โอ้อะไรกันเนี่ยแฟนลุ้นขนาดนี้เลยอ่ะเอ้าแดงโทเทงน้ำเงินไผ่เงินเอ้านี่แหละคู่แรกขนาดคู่แรกนะอาทิตย์นี้ขึ้นแสนขึ้นไปแล้วเอาน้ำเงินเอ้าไผ่เงินเอาล็อกไว้วงในขวางหน้าไว้ครับอย่างที่ป๋องเรียนไปครับโทเทงแกคิดบวกอย่างเดียวแต่ว่าทางด้านของไผ่เงินไม่แลกด้วยนะครับไม่เล่นด้วยแล้วนะครับแข้งขวาติดบังเหมือนกันครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นนันแล้วครับสำหรับโทเทงครับยกนี้ครับยก4ครับแต่ว่าเครื่องหมายการค้าของแกก็อยู่ที่หมัดนะครับหมัดซ้ายตัดลำตัวและหมัดขวาครับโอ้โหแต่ว่าไผ่เงินไม่บวกไม่แลกด้วยครับคือต่อยไม่โดนแล้วนะครับตอนนี้โทเทงครับทีมเอาไว้ครับไผ่เงินครับทีขวาครับทีขวาแล้วก็หมัดขวาไม่ถึงครับหมัดขวาก็ไม่ถึงอีกครับต่อยขวาลำตัวครับเนี่ยครับพอโดนลำตัวก็มีแกว่งครับเราโดนซ้ายครับโอ้แล้วก็วุ่นวายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับยกซ้ายบังเอาไว้กับทางด้านของไผ่เงินโอ้หัวใจจะวายครับกองเชียร์ท้ายๆครับท้ายๆปลายยกที่4ครับวิ่งนะครับโอ้แล้วก็หมดยกที่4เอ็ดน้ำเงินแต่ว่าปลายยกมาโดน2สมัครนี่อื้อเลยอ่ะแฟนมวยหาทางเลยนะครับดูนะครับแข้งขวาแต่ว่าโทเทงนะครับทีเด็ดของแกอยู่ที่หมัดนั่นแหละครับโดนหมัดเข้าไปทำท่าจะแกว่งครับทางด้านของไผ่เงินครับเนี่ยโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้โหคว้าไว้ได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้ทุกช็อตจริงๆนะครับสำหรับคู่เปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้ครับโทเทงครับนักมวยไทยชาวกัมพูชานะครับมาจากเขตกันดาร์แล้วครับส่วนไผ่เงินมาจากสุราษฎร์ธานีครับนี่แฝดน้องนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะเป็นแฝดพี่ครับไผ่ทองสอสรินยาครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อครับโอ้โห3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้ายของคู่แรกของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความมันได้นะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 นเอาละครับนั่นแหละครับลูกศิษย์ของพิเชษฐ์ชรัตนชัยครับหัวหน้าคณะนี่เป็นชาวไทยครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับจันนานั่นแหละครับตีซ้ายนะครับไผ่เงินครับก็พยายามยกซ้ายแล้วก็ยกขาไว้แบบนี้ครับโทเทงก็พยายามขวางครับกรรมการแงะออกแม่งแงะยากหน่อยครับยกท้ายคนหนึ่งอยากกอดคนหนึ่งอยากรีบถอดออกครับขยับถีบขวาถีบซ้ายครับไผ่เงินเตะขวาครับหมัดโดนไม่โดนแม่หมัดตะกะแตนเอ้าขวาไม่ทีนึงเอาหมัดขวาครับขอให้โดนเถอะนะเอ้าไล่ใหญ่ไล่เข้าไปอีกโทเทงต่อยอ้าวแฟนบอกให้ต่อยแม่ไผ่เงินล็อกไว้อ้าวกรรมการวรชิตแกแยกโอ้โหหัวใจจะวายนะครับปลายยกที่4มาเดินกันต่อครับตามเชียร์กันต่อครับโทเทงเดินเข้าไปครับดูนะครับว่าใช้อะไรนำแต่ว่าหมัดขวาเนี่ยครับจั่วลมแล้วนะครับต่อยวืดแล้วครับโทเทงครับ
อาจจะหนักแรงในช่วงต้นๆแหละครับแต่ว่าเนี่ยครับพอมันมากยกเข้าไปครับเรียวแรงพละกำลังมันก็จะหายตามไปด้วยครับแม่จากที่ปล่อยออกจากสันหมัดนะครับในต้นๆครับปลายๆนี่ชักจะเหมือนใช้ฝ่ามือตบแล้วนะครับเอาไต่ขวาไปครับพงไผ่เงินครับต่อยขวาครับคือถ้าเกิดต่อยลำตัวก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับโอ้เพียงแต่ว่าจะต่อยโดนไม่โดนนะครับปัญหาคือต่อยไม่ค่อยโดนเท่านั้นเองครับตอนนี้โทเทงเอ้าแม่หมัดจะสั้นกับแข้งนะเอ้าฝ่ายแดงโทเทงกัมพูชานะครับน้ำเงินไผ่เงินนี่เอ้าลุยลุยตัดเวทีมาให้แคบๆไปเรื่อยนะครับเอ้าแต่ว่ามีพื้นเวทีเท่าไหร่ออกไปเรื่อยนะไผ่เงินเอ้าหมัดอีกแล้วหมัดอีกแล้วยังไม่ถึงไปแค่นี้ต้องบอกว่าต้องการระยะห่างนะครับเคลียร์ขาหน้าครับพลิกออกมาทางด้านขวาหาที่โล่งๆนะครับหาที่โล่งๆยืนนะครับเอาละครับเวลายังมีครับ50วินาทีเศษๆครับทางด้านของโทเทงครับแข้งขวาครับจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับไว้ที่ผ่านมานี่ขึ้นมาปัง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 รัวน็อกทางด้านของซ้ายนครเลยครับแต่ว่าวันนี้ไผ่เงินครับรู้ทางครับจับทางได้นะครับเอาเกี่ยวไว้ครับคืนด้วยแข้งขวาหมัดขวาครับโทเทงยังยี่ติดถึงตัวตลอดเวลาครับแต่ว่าเนี่ยครับลุ้นที่ลูกหนักลูกแรงนะครับทางด้านของโทเทงครับแหมมันก็ไม่หนักไม่แรงแล้วเลยครับตอนนี้ปลายยก5ครับปัญหาอยู่ตรงนั้นนะครับคือต่อยวืดเยอะนะครับวันนี้โทเทงครับพอต่อยวืดปุ๊บก็แรงก็หายไปด้วยนะครับทุกครั้งที่ออกหมัดตอนนี้ภัยเงินก็เหมือนอ่อนนอกแข็งในนะครับดูป้อแป้ป้อแป้แต่ว่าก็สามารถยืนระยะมาได้ครับนี่ถือว่าเป็นการคัมแบ็กกลับมาในรอบ2ปีของเขานะครับเป็นไฟที่2เท่านั้นเองครับสำหรับไผ่เงินครับแล้วก็คู่ต่อไปไผ่ทองก็เช่นเดียวกันหมดยกพอดีนะครับแม่คู่แรกวันนี้ก็สะใจแฟนแล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือโทเทงนะครับน้ำเงินไผ่เงินครับเสียวไส้เลยนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับคะแนนแรกจากกรรมการวรชัยพุทธซ้อนครับมาที่ชัดชัยสอนทาครับแล้วก็สุดท้ายพงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือครับทางด้านของไผ่เงินนะครับไผ่เงินซอสเซนิญญาหรือว่าสิทธิ์เจเอ็มครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะโทเทงนักมวยจากกัมพูชาไปได้นะครับก็รับรางวัลนะครับจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด